สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม Burning Board Game Channel ใครไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวเกมที่มีชื่อว่า Fracture Skyในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการอันบ็อกซ์เกม Fracture Sky ไปแล้วเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของวิธีการเล่นกันก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนในกลุ่มของผมด้วยนั่นคือเพื่อนกิจที่อุตส่าห์ให้ผมเอาเกมเนี้ยนอกจากจะมาทำการแกะกล่องเกมแล้วเนี่ยก็ยังสามารถให้ผมเนี่ยเอาเกมนี้มาทำการสอนให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนกิจมาทีนี้ด้วยในส่วนของตัวเกม Fracture Sky ตัวธีมเกมเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันผมยังไม่ได้อ่านมานะมันจะเป็นเหมือนกับเราจะรับบทเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆที่จะขับ Airship เนี่ยเพื่อไปทำการเก็บรีซอร์สไปสร้างนู่นสร้างนี่บนเกาะลอยฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนจบเกมเนี่ยเราจะเล่นกันแค่5รอบใครที่สามารถคอนโทรลในส่วนของตัวโทเค็น Starfall ได้ที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะเลยซึ่ง Starfall โทเค็นเนี่ยก็จะเป็นแต้มหลักๆในเกมนี้แล้วก็มีแค่อย่างเดียวด้วยแต่วิธีการได้แต้มของ Starfall เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้จากการที่เรามี majority ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับมันก็จะมีการบอกว่าในแต่ละรอบเนี่ยจะมีการคิด Starfall ในพื้นที่ไหนบ้างเราก็ต้องส่งกองกำลังของเราเนี่ยไปแย่งกันเองประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเซตอัพกันก่อนเลยเริ่มเกมมาเนี่ยเราจะกางในส่วนของตัวเมนบอร์ดเอาไว้ตรงกลางแบบนี้ให้เราทำการเลือกก่อนว่าเราเล่นกันกี่คนซึ่งในด้านนี้เนี่ยจะเล่นได้ตั้งแต่2ถึง3คนการเล่นโซโล่เนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าเล่นไงแต่ถ้าเกิดกด2คนก็สเปเชียลอีกก็คือต้องเอาตัว AI เนี่ยเข้ามาเล่นด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเล่น3คนเราจะเล่นด้านนี้ถ้าเล่น 4-5 คนเนี่ยเราจะเล่นกันอีกด้านนึงเนื่องจากว่ามันเป็นเกมแนว majority เพราะฉะนั้นผมอาจจะแนะนำว่าควรจะเล่นที่จำนวน player ที่เยอะไว้ก่อนนะถึงจะสนุกมากสำหรับการแย่งชิงพื้นที่ต่างๆเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะจำลองวิธีการเซตอัพแบบ3ผู้เล่นแล้วกันหลังจากที่เราทำการกางเมนบอร์ดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการสุ่มหา first player เลยก็ให้ทำการเลือกเลยว่าใครจะกลายเป็นผู้เล่นคนแรกก็เอาคิวเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้คนที่เป็นผู้เล่นคนสุดท้ายเนี่ยก็ให้ดูตรงเทอร์นออเดอร์เนี่ยมันจะมีรูปทองอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนสุดท้ายเนี่ยเขาจะได้ทองเริ่มต้น1อันแบบนี้รีซอร์สในเกมเนี่ยจะไม่มีเลยเขาจะใช้ในส่วนของตัวระบบแท็กเกอร์ที่อยู่ในพื้นที่เพย์บอร์ดของแต่ละผู้เล่นเองเท่านั้นนะครับก็ให้สีแดงเนี่ยทำการเลื่อนในส่วนของตัวทองไปเลย1ขั้นแบบนี้แล้วก็ให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยทำการเลือกรีซอร์ส4ชิ้นอะไรก็ได้จะคอมบิเนชันยังไงก็ได้ซึ่งเกมนี้จะมีรีซอร์สด้วยกันทั้งหมด3อย่างก็คือ1ทอง2หินแล้วก็3ไม้เราก็ทำการเลือกเลยว่าเราจะเลือกแบบไหนซึ่งในเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่ารีซอร์สเริ่มต้นในเกมแรกผู้เล่นควรจะเลือกเป็น2ทองแล้วก็2ไม้อันนี้เขาแนะนำมานะแต่ว่าลองไปอะแดปต์กันดูว่าเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะเลือกอะไรก่อนก็ได้นะครับอย่างสมมติว่าเริ่มมาเนี่ยสีเขียวเขาก็ทำการเลือกก่อนว่าเขาจะเลื่อนเท่าไหร่นะครับเขาก็เลือกไปเลยถึงเขาเลือก2ทองกับ2หินละกันผู้เล่นคนนี้บอกว่าเอาเป็น2ทองแล้วก็2ไม้ผู้เล่นคนนี้บอกว่าขอเป็น1ทอง1ไม้แล้วก็2หินแบบนี้ก็สามารถทำได้อันนี้ก็ทำการเลือกรีซอร์สกันไปหมดเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้แต่ละผู้เล่นเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตัวเพย์บอร์ดก็จะมีทั่วคิวต่างๆวางไว้มี3อันเนี่ยไปเป็นตัวมาร์ค1อันเอาเป็นตัววางเทิร์นออเดอร์แล้วก็จะมีบิลดิ้งในการสร้างของเกมนี้ทั้งหมด3ประเภทก็คือตัวที่เรียกว่ามาร์เก็ตก็จะเป็นแบบนี้เราจะเอามาร์เก็ตทั้งหมด5อันเนี่ยมาวางไว้ที่แถวแรกเลยวางทั้งหมดแบบนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของฟอร์เทรสป้อมปราการอีกอันนึงก็ในแถวที่2แล้วก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าสกิมเมอร์ที่เป็นแอร์ชิปเล็กๆของเราแบบนี้อีก1อันวางไว้ตรงนี้แล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะมีแอร์ชิปในการลงไปทำแอคชั่นตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยด้วยกันทั้งหมด3ลำก็มาวางไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยจากนั้นผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวสกรีนฉากนี้เขาจะเอามาแบบเป็นตัวหุ้มเลยนะเป็นหุ้มบอร์ดตรงนี้ปุ๊บโดยในหลังฉากของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัว power chip อยู่ซึ่ง power chip ในเกมนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด12อันก็ไปวางไว้หลังฉากให้เรียบร้อยเลยห้ามให้ผู้เล่นคนอื่นเห็นว่าเราเอาในส่วนของตัว power chip อันไหนไปใช้บ้างเนาะก็วางไว้แบบนี้ให้เรียบร้อยแต่ผู้เล่นก็เซตแบบนี้เลยต่อมาแจกในส่วนของตัว pay aid ให้กับผู้เล่นแต่ละคนมันจะมีทั้งหมด2ใบก็จะมีตัวที่บอกว่าในเทิร์นของเราเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตัวบอกว่าตอนที่เราทำการต่อสู้กัน battle reward ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ area นั้นเนี่ยใครได้รับรางวัลอะไรยังไงบ้างแล้วก็มันจะมีตัวบอกว่า marketฟอร์เทรสแล้วก็สกิมเมอร์เนี่ยมันมีความสามารถอะไรในกรณีที่เราทำการสร้างลงไปด้านหลังนะก็จะเป็นตัวบอกว่าการที่เราจะทำการสเกลดูการ์ดต่างๆนะครับเกมนี้จะมีระบบในส่วนของตัวการ์ดออบเจกตีฟที่วางความมาอยู่ผู้เล่นเนี่ยสามารถใช้1แอคชั่นไปเปิดดูก็ได้โดยที่ถ้าเกิดเป็นตัว Hidden Starfall การ์ดสีฟ้าแบบนี้จะต้องทำการจ่าย2ทองแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวออบเจกตีฟการ์ดตัวสีส้มแบบนี้ก็ต้องทำการจ่ายอะไรก็ได้2อย่างถึงจะสามารถ
ไปเปิดดูได้ซึ่งเดี๋ยวผมไม่บอกอีกทีนึงว่าในแต่ละแอคชั่นเนี่ยมันจะไปเปิดดูยังไงเนาะต่อมาอย่างสุดท้ายเลยเราจะทำการเตรียมในส่วนของตัวการ์ดสีแดงซึ่งการ์ดนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า Public Star 4ซึ่งมันจะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ10ใบนะครับโดยที่ถ้าเกิดเราเล่นกัน3คนให้เราทำการเซิร์ชหาเลยนะทุกๆกองเลยจะมีกองสีส้มกองสีฟ้าแล้วก็กองสีแดงเนี่ยให้เราเอาการ์ดที่มันเกี่ยวกับพื้นที่ที่เรียกว่า Fortify กับ Westwoodเนี่ย2พื้นที่เนี่ยมันจะไม่มีในแมปด้านนี้เพราะฉะนั้นเราเอาการ์ดที่มี2ชื่อเนี่ยออกจากเกมไปได้เลยทั้ง3กองเลยนะอันนี้ก็คือ Public เนาะอันนี้ก็คือHidden Star 4ส่วนอันนี้คือ Objective เนี่ยทั้ง3กองเอาอะไรที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยออกไปให้หมดเลยส่วนตัว Objective Card เนี่ยเขาจะเขียนทางด้านล่างว่ามันเกี่ยวข้องกับเกาะชื่ออะไรซึ่งถ้าเกิดมันเป็น Fortify หรือ Wayward Wood ก็ให้ออกจากเกมเช่นเดียวกันแบบนี้แล้วเราก็ทำการ Shuffle ในส่วนของตัวกองการ์ด Public Star 4ให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดมา1อันวางไว้แบบนี้จากนั้นให้เราเตรียมในส่วนของตัว Hidden Star 4ก็ทำการ Shuffle แล้วก็วางคว่ำไว้1ใบทางด้านล่างตรงนี้นั้นมันจะมีเทอยู่นี่ผมขออนุญาตหยิบมาแบบนี้แล้วก็ทางการ์ดสีส้ม Objective Card เราทำการสุ่มมาทั้งหมด5ใบแล้วก็วางไว้ที่แถวบนด้านนี้ซึ่งในส่วนของตัว Objective Card นี่ก็ต้องดูดีๆอีกนะครับว่าในแต่ละช่องเนี่ยมันจะวางด้านหลังการ์ดที่เป็นรูปอะไรได้บ้างซึ่งเกมเนี่ยมันจะมีด้านหลังตัวนี้บอกอยู่นะไปดูในรูบุ๊กได้เลยนะมันจะมีบอกเลยว่าการ์ดรูปนี้จะวางไว้ที่สล็อตไหนการ์ดรูปนี้จะวางไว้ที่สล็อตไหนแล้วก็เปิดวางให้เรียบร้อยถ้าเกิดมันเต็มแล้วการ์ดที่เหลือเนี่ยให้เราทำการเก็บเข้ากล่องไปได้เลยเท่านี้ก็จะเป็นการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเล่นกันเลยถ้าเพื่อนๆเป็นหนึ่งคนที่กำลังมองหาประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมที่สนุกสนานและเพลิดเพลินก็ไม่มีที่ไหนที่จะให้คุณได้มากกว่าร้าน Cousin Back อย่างแน่นอนร้านบอร์ดเกมที่จะรวบรวมบอร์ดเกมต่างๆไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมปาร์ตี้เกมยูโรหรือแม้แต่เกมหายากรวมถึงเกมอเมริกันก็จะถูกมัดรวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวที่นี่จะมีเหล่าน้อง GM ที่จะมาคอยดูแลอย่างดีเพราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกๆคนจะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนของพวกเราอย่ารอช้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราได้ที่ Last Castle Back นั่นเองวิธีการเล่นเกมนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเมื่อเข้าถึงเทิร์นผู้เล่นเนี่ยผู้เล่นก็ต้องทำการเลือก1ใน3แอคชั่นเพื่อทำแอคชั่นพอเราทำเสร็จปุ๊บก็ส่งเทิร์นให้กับผู้เล่นคนถัดไปตามเทิร์นออเดอร์ที่อยู่ตามบริเวณตรงนี้เราก็ทำเรียงลำดับไปเรื่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เล่นวางในส่วนของแอร์ชิปทั้งหมดครบ3ลำเมื่อไหร่ก็จะถือว่าในรอบนั้นผู้เล่นคนนั้นเนี่ยไม่สามารถทำแอคชั่นได้แล้วผู้เล่นจะต้องมาทำการเลือกว่าในรอบหน้าผู้เล่นจะเล่นเป็นเทิร์นลำดับที่เท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดเราเลือกลำดับเทิร์นที่มีรูปทองวางอยู่ข้างล่างผู้เล่นคนนั้นก็จะได้ทองกลับไปด้วยแค่นี้เองเนี่ยเราก็เล่นวนไปเรื่อยเมื่อไรก็ตามที่ผู้เล่นเล่นกันครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการเอาแอร์ชิปไปวางทั้งหมดคนละ3ลำเรียบร้อยเนี่ยก็จะจบใน1รอบนั้นทันทีพอจบ1รอบปุ๊บเราก็จะมาดูว่าตัว Hidden Objective ตัวเนี้ยมันจะมาทำการคิด Majority ที่ Area ไหนแล้วก็จะเปิดในส่วนของตัว Score Objective ตรงนี้ว่าในรอบนี้เนี่ยมันมีการ Score Objective อะไรนะครับก็ทำการเปิดให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการคิด Reward กันให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดอีกทีนึงว่าการคิด Reward แต่ละพื้นที่เนี่ยมันทำยังไงบ้างหลังจากคิด Reward ตามพื้นที่เรียบร้อยปุ๊บเราก็จะทำการ Clean Up กันก็คือทำการเอาตัวกลับมาเอาตัว Power Chip เก็บเรียบร้อยทำการ Refresh ในส่วนของตัว Hidden Starฟอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดวางความให้เท่ากับจำนวนรอบจากนั้นก็ทำการชัฟเฟิลในส่วนของตัว Public Star Form ใหม่ให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดมา1ใบไว้แบบนี้เท่านี้เองเราก็พร้อมเล่นในรอบใหม่แล้วนะครับเราก็จะเล่นกันแบบนี้ไปเรื่อยจนเมื่อไหร่ก็ตามที่ครบ5รอบเราก็จะทำการจบเกมทันทีพอจบเกมปุ๊บก็ให้ดูเลยว่าใครมีในส่วนของตัว Star For Token เยอะที่สุดผู้เล่นคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะทันทีในกรณีที่มี Star 4เท่ากันผมไม่มั่นใจว่ามันคิดไทเบรกไงเดี๋ยวผมดูให้อีกทีนึงนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแต่ละแอคชั่นกันนะครับว่ามันมีวิธีการเล่นยังไงกันบ้างเริ่มที่แอคชั่นแรกก็คือการเพลสแอร์ชิปการที่ผู้เล่นจะเอาในส่วนของตัวแอร์ชิปเนี่ยไปวางตามพื้นที่ต่างๆวิธีการวางก็คือผู้เล่นเนี่ยจะต้องเอาแอร์ชิปแล้วก็เอาในส่วนของตัว power chip เลขอะไรก็ได้ที่ผู้เล่นอยากจะใช้ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเอามาติดที่ใต้ air chip ไว้แบบนี้วิธีการทำง่ายๆของเกมนี้คือเราจะเอา air chip เนี่ยไปไว้หลังฉากแบบนี้แล้วก็ให้แมกเนติกอ่ะมันดูดติดขึ้นมาเองเนี่ยเราก็หยิบออกมาได้เลยแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราอยากจะไปทำแอคชั่นที่โลเคชั่นไหนซึ่งในแต่ละโลเคชั่นเนี่ยมันไม่ได้มีแอคชั่นอะไรหรอกก็คือมันจะดูว่าพื้นที่โลเคชั่นนั้นเนี่ยมันมีการบัตเทิลเพื่อแย่ง star fall กันเกิดขึ้นไหมแล้วก็มันจะมีการคิดรีวอร์ดตรงนั้นเกิดขึ้นถ้าเกิดเราชนะที่พื้นที่ตรงนั้นที่มันมีโทเค็น Starfall อยู่เราก็จะได้ Starfall มันเองแล้วก็คนลำดับถัดไปเนี่ยก็จะได้รีซอร์สตาม
พื้นที่ต่างๆทีหลังจากที่เราใส่ตัวเลขไว้เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาวางเลยว่าเราจะไปวางที่พื้นที่โลเคชั่นไหนหลังจากที่เราเลือกได้แล้วว่าเราจะไปวางตรงพื้นที่ไหนเนี่ยก็ให้ดูว่าตรงพื้นที่นั้นเนี่ยมีใครไปวางแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีใครไปวางตรงนั้นให้เราเอาไปวางไว้ตรงพื้นที่ที่มีสล็อตเว้นว่างไว้อยู่ก่อนเสมอโดยที่เวลาเราวางไปปุ๊บเราจะได้สิทธิ์ในการเปิดดู Star 4ตรงนี้ทันทีเวลาเราไปดูเนี่ยเราก็ไปดูคนเดียวหลังจากที่เราดูเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าในรอบนี้เนี่ยในการ์ด Hidden Star 4ตรงเนี้ยจะไม่มีการสกอร์ที่พื้นที่ตรงนี้แน่ๆนะครับเราจะสามารถตัดช้อยได้นั่นเองจากการที่เราไปดูในส่วนของตัวตาฟอร์มาเวลาเราดูปุ๊บเราก็เก็บไว้ที่หน้าเราแบบนี้ก็คือเราก็รู้อยู่คนเดียวแหละเพื่อนๆจะไม่รู้เลยว่าเรารู้ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยไม่ได้สกอร์แต้มในรอบนี้นั่นเองทีนี้ผมลืมบอกไปอีกนิดนึงก็คือตอนช่วงเซตอัพเนี่ยตอนที่เราเปิด Public Star Form มาเนี่ยเราจะต้องเอาในส่วนของ Star For Token เนี่ยไปวางตามพื้นที่ที่เราเปิดมาใบแรกด้วยใบนี้เขาเขียนว่าDead Full Desert เราก็ดูเลยว่า Dead Full Desert อยู่ไหนเนี่ยเราก็เอาในส่วนของตัว Star For Token ไปวางไว้หมายความว่าอะไรหมายความว่าในช่วงของตอนเฟสการคิด Battle Reward ตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยใครที่ชนะตรงพื้นที่นี้ก็จะได้ในส่วนของตัว Star For Token ไปนั่นเองอันนี้จะเป็นในส่วนของ Public Card แต่มันจะบอกเลยว่าสกอร์รอบนี้ทันทีเราเห็นอยู่แน่นอนแต่ว่า Hidden Star For เนี่ยเราต้องไปลุ้นเองว่ามันจะสกอร์พื้นที่ตรงไหนนะครับแต่ว่ามันสามารถไปดูได้ซึ่งเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงว่าไปดูได้ยังไงต่อมาผมจะมาพูดถึงในส่วนของตัว power chip ที่เราไปวางเกมนี้บอกว่า power chip ที่เราเอาไปวางตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยช่วงที่เราจะมาทำการดู battle reward เนี่ยเราจะดูเลยนะครับว่าไอ้3ชิปที่เราเอาไปวางเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันเกิน10หรือไม่ถ้ารวมกันแล้วเกิน10ทุกๆpower chip token ของเราจะถูกลบ2แต้มทันทีทำให้แต้มในการคิด majority ในพื้นที่นั้นเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาในส่วนของตัว power chip ไปทำแอคชั่นตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยต้องดูด้วยว่าเราเอาเลขอะไรไปทำเนาะเพื่อที่จะบวกกันเนี่ยให้มันไม่เกิน10นั่นเองต่อมาถ้าเกิดมีผู้เล่นอยากจะมาทำโลเคชั่นที่ตรงสล็อตตัวเนี้ยมันถูกวางไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถมาทำได้นะแต่แค่จะไม่ได้วางในสล็อตตรงนี้นั่นเองก็คือจะไม่ได้รับโบนัสพิเศษในการดูตัว public star for นั่นเองเวลาเรามาวางสมมติว่าสีม่วงมาวางสีม่วงก็มาวางตรงมาที่รอบนอกไปแบบนี้แค่นี้ก็สามารถทำได้เท่านี้เองนะครับนี่คือแอคชั่นที่1ก็คือการเพลสแอร์ชิปต่อมาแอคชั่นที่2ก็คือการบิ้วในส่วนของตัวบิลดิ้งต่างๆลงไปในแมปตรงนี้นั่นเองการบิ้วเนี่ยในเกมนี้มีด้วยกันทั้งหมด3อย่างเนี่ยที่ผมบอกไปก็คือจะมีมาร์เก็ตมีฟอร์เทรสแล้วก็มีสกิมเมอร์ผมขอพูดมาร์เก็ตก่อนเวลาการบิ้วมาร์เก็ตเนี่ยให้เราดูเลยในเพย์บอร์ดของเรามันก็จะมีบอกว่าเวลาเราบิ้วมาร์เก็ตเนี่ยเราต้องทำการจ่ายอะไรบ้างก็คือต้องการจ่าย1ทอง2ไม้เวลาเราเอามาร์เก็ตไปวางปุ๊บให้เราดูเลยมันจะมีพื้นที่เป็นสล็อตในการวางมาร์เก็ตกับในส่วนของตัวฟอร์เทสอยู่เราจะวางตรงไหนก็ได้นะครับเราวางไปปุ๊บตัวมาร์เก็ตเนี่ยมันจะให้เบนฟิตกับเราก็คือสังเกตดีๆว่าตรงพื้นที่ที่เราไปวางเนี่ยมันจะมีเส้นบอกอยู่ว่ามาร์เก็ตตรงเนี้ยมันจะซัพพอร์ตให้กับรีเจียนหรือเกาะตรงไหนบ้างลิงก์จะเป็นตัวบอกโดยที่ในแต่ละที่ก็จะมีบอกอยู่ถ้าเกิดมีเครื่องหมาย4อันหมายความว่าการสร้างตรงเนี้ยตรงเดียวเนี่ยจะสามารถส่งเอฟเฟคได้ถึง4พื้นที่นั่นเองก็คือลิงก์มันเยอะทีนี้มันมีประโยชน์ยังไงล่ะในช่วงของการรับบัตเทิลรีวอร์ดตรงนี้ถ้าเกิดเราได้รับบัตเทิลรีวอร์ดที่เป็นรีซอร์สเนี่ยแล้วเรามีมาร์เก็ตอยู่ตรงนี้เราจะได้รับรีซอร์สเพิ่มขึ้น1ชิ้นต่อ1มาร์เก็ตที่เรามีซึ่งเขาบอกว่าเราสามารถสแตร็กในส่วนของตัวบิลดิ้งได้ผมก็สามารถมีในส่วนของตัวบิลดิ้งมาร์เก็ตอยู่ในพื้นที่เดียวกัน2อันแบบนี้ได้แล้วถ้าเกิดผมได้รับรีวอร์ดเนี่ยผมก็ได้รับเพิ่มอีก2ชิ้นนั่นเองอันนี้ก็คือความพิเศษของตัวบิลดิ้งมาร์เก็ตข้อควรระวังของตัวบิลดิ้งมาร์เก็ตอีกนิดนึงก็คือถ้าเกิดเราเอาในส่วนของตัวโทเค็นที่เป็นแบบนี้หมายเลข0เนี่ยไปวางในรีเจียนนั้นแล้วตอนเปิดมาเนี่ยเราไม่มีพลังพาวเวอร์ในรีเจียนนั้นเลยตัวเนี่ยจะไม่ถือว่าให้รีซอร์สกับเรานะครับก็คือต่อให้เราไปคนเดียวตรงนั้นเราก็ไม่ได้รับรางวัลอยู่ดีนะครับอันนี้ก็คือข้อควรระวังในส่วนของตัวบิลดิ้งที่เป็นมาร์เก็ตต่อมาบิลดิ้งอันที่2ก็คือบิลดิ้งที่เป็นฟอร์เทสฟอร์เทสเนี่ยก็ต้องไปสร้างในบริเวณที่สร้างมาร์เก็ตนั่นแหละก็เลือกเลยตรงไหนมันว่างอยู่เราก็สามารถสร้างในส่วนของตัวฟอร์เทสได้ฟอร์เทสมีประโยชน์ยังไงฟอร์เทสมีประโยชน์ก็คือในช่วงของการที่มีบัตเทิลรีวอร์ดกันเนี่ยตัวฟอร์เทสเนี่ยจะบวกพลังให้กับพื้นที่ตรงนั้นที่มันมีลิงก์เข้าไปถึงเนี่ยบวก1พอยต์ทำให้โอกาสในการชนะตรงพื้นที่นั้นเนี่ยก็มีสูงนะครับแน่นอนในส่วนของตัว Fortress เองเนี่ยก็สามารถสแต็กได้ด้วยเช่นกันผมสามารถมี2 Fortress อยู่ในโลเคชั่นเดียวแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดเรามีพลังอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นตัว Fortress ตรงนี้ก็จะบวกพลังให้กับตรงพื้นที่นั้นเช่นเดียวกันแล้วก็อย่าลืมในส่วนของตัว Fortress เองจะไม่เหมือนกับตัว Market Building ตัว Fortress เองต่อให้เราเอาในส่วนของตัว Power Chip ที่เป็นหมายเลข0มาตัว Fortress เองก็จะบวกพลังให้กับตัว Power Chip นั้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือ Building ที่2ก็คือ Fortress นั่นเองต่อมา Building ที่3ก็คือ Skimmer เราต้องทำการจ่าย1ไม้แล้วก็1หินเราจะเอาในส่วนของตัว Skimmer เนี่ย
ไปวางตรงพื้นที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีใครอยู่ตรงพื้นที่นั้นเนี่ยเวลาเราไปวางเนี่ยเราจะไม่ได้สามารถวางสกิมเมอร์ลงไปในสล็อตที่จะได้รับโบนัสในการดูตาฟอร์ตรงนี้ได้แหละเราก็ไปวางข้างนอกแบบนี้ความสามารถของสกิมเมอร์ก็คือสกิมเมอร์สามารถบวกพลัง1 power chip ให้ตรงพื้นที่โลเคชันตรงนั้นได้แต่ว่าสกิมเมอร์เนี่ยไม่สามารถเก็บรีซอร์สได้ถ้าเกิดไปคอมโบกับตัวมาร์เก็ตบิลดิ้งอย่างเงี้ยสกิมเมอร์เนี่ยไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยมีพลังบวก1ขอเก็บรีซอร์สตรงพื้นที่นี้ได้ไหมไม่สามารถทำได้นั่นเองอย่างถัดมาถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีแอร์ชิปของเราอยู่ก็คือไม่มีในส่วนของตัวพาวเวอร์ชิปอยู่ในแอเรียนั้นเนี่ยตัวสกิมเมอร์เนี่ยจะไม่ได้รับพลังผลบวกจากตัวฟอร์เทรสนะต้องมีในส่วนของตัวพาวเวอร์ชิปอยู่ในพื้นที่นั้นถึงจะได้รับพลังบวกของตัวฟอร์เทรสนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาก็ยังสามารถนับเป็น1พลังได้อยู่ดีก็คือสามารถรับรีวอร์ดได้ถ้าเกิดเขาไปคนเดียวนะถ้าเกิดมันมีการคิดแบตเทิลรีวอร์ดตรงนั้นถ้ามีสตาร์ฟอร์เนี่ยเขาก็สามารถได้รับในส่วนของตัวสตาร์ฟอร์เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือบิลดิ้งที่มีทั้งหมดในเกมนี้นะครับแอคชั่นสุดท้ายคือผู้เล่นเนี่ยสามารถดูในส่วนของคิดเด่นสตาร์ฟอร์การ์ดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถดูในส่วนของออบเจกตีฟการ์ดตรงนี้ได้โดยการที่เราต้องทำการจ่ายนี่มันจะมีบอกอยู่นะครับว่าถ้าเราจะดูในส่วนของ Hidden Star Forecast เนี่ยเราต้องทำการจ่าย2ทองเราถึงจะดูได้วิธีดูก็คือสมมุติว่าสีเขียวขอดูก็จ่าย2ทองไปเรียบร้อยก็ดูเลยนะครับตัวเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าหลังจบรอบนี้เนี่ยพื้นที่ตรงไหนจะได้ทำการคิดผู้ชนะเพื่อได้รับ Star For ซึ่งมันเป็นแต้มหลักในเกมนี้นะอันนี้ก็บอกว่าจะคิดอยู่ที่ Kalanning Cliff Kalanning Cliff คือตรงนี้นี่พื้นที่ตรงนี้จะมีการคิดสกอร์ในส่วนของตัวตาฟอร์โทเค็นนั่นเองเขาเวลาเขารู้แล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้ผู้เล่นคนนั้นเนี่ยเลือกนะครับว่าสิ่งที่เขาเห็นตรงเนี้ยเขาอยากได้รีซอร์สไหมถ้าเกิดเขาอยากได้รีซอร์สให้เขาเอาโทเค็นเนี่ยมาวางว่าเขาเอารีซอร์สอะไรสมมติว่าผู้เล่นคนสีเขียวอยากได้ทองเขาก็จะเอาคิ้วตัวเนี้ยมาวางตรงพื้นที่ทองแบบนี้แล้วเขาก็จะได้ทองเพิ่มไป1อันแบบนี้ทันทีซึ่งการที่เราหยิบแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกใบให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เห็นด้วยว่าเฮ้ยพื้นที่การสกอร์ตรงเนี้ยมีทองว่ะแสดงว่ามันต้องเป็นพื้นที่ไหนในนี้แน่ๆที่มันได้รับทองนั่นเองแล้วถ้าเกิดผู้เล่นคนถัดไปมาดูใบนี้อีกเขาอยากได้ของเนี่ยเขาก็ต้องเลือกรับตรงที่ผู้เล่นก่อนหน้านี้ไม่ได้เลือกเช่นมันมีหินอยู่สีแดงอยากจะมาทำเนี่ยก็ต้องวางตรงหินแล้วก็เลือกรับหินไปเนี่ยผู้เล่นคนอื่นก็จะเห็นแล้วว่าโอ้ยมีทองแล้วก็หินเขาก็ทำการตัดชอยว่าจะเหลือตรงพื้นที่ไหนที่จะมีการแย่งกันอย่างเช่นในกรณีนี้ก็จะเหลือคาร์เลนคลิฟแล้วก็คีเปอร์โคฟมี2พื้นที่นี้ที่จะมีการแย่งกันเพราะฉะนั้นไอการดูตรงเนี้ยเราน่าจะไปทำในช่วงท้ายเนาะใครไปทำในช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกใบให้กับผู้เล่นคนอื่นเขาได้รู้เองนะว่ามันจะมีการแย่งตรงไหนแต่ถ้าเกิดผู้เล่นคนนั้นเนี่ยบอกว่าไม่อยากรับรีซอร์สคือไม่อยากบอกใบให้ผู้เล่นคนอื่นที่เขาไม่ได้ไปดูตรงเนี้ยได้รู้เนี่ยก็ให้เอาคิวตรงเนี้ยมาวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเกมนี้ไม่ใช่เป็นเกมเมมโมรี่หมายความว่าตอนที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราลืมว่ามันจะสกอร์ตรงไหนเนี่ยให้เราเอาการตรงเนี้ยมาเปิดดูได้ทุกเมื่อนะสำหรับใครที่มีเมสคิวที่วางอยู่ตรงนี้นั่นเองต่อมาผู้เล่นก็สามารถดูในส่วนของตัวออบเจคทีฟตรงนี้ได้ถ้าเกิดดูออบเจคทีฟตรงนี้ก็ให้ทำการจ่าย2ชิ้นอะไรก็ได้ก็ทำการดูเลยซึ่งเขาก็จะบอกว่าการใบนี้เนี่ยเขาจะมาทำการคิดในส่วนของ Star For Token ในตอนจบเกมเนี่ยคิดจากอะไรอย่างเช่นเขาบอกว่าตอนจบเกมเขาจะบอกดู Have the most building connect to Kalen Cliff อ่ะเขาจะบอกดูเลยนะครับว่าเขาจะบอกเลยนะครับว่าในพื้นที่ Kalen Cliff เนี่ยใครที่สามารถสร้าง building ที่ connect มาถึงพื้นที่ตรงเนี้ยได้เยอะที่สุดก็จะถือว่าชนะตัวนี้ไปนั่นเองเกมนี้ทายเบรกในการบัตเทิลรีวอร์ดก็คือ Turn Order ครับ Turn Order ใครอยู่นำตุดก็จะถือว่าชนะทายเบรกทันทีแต่ว่าผู้เล่นคนหลังๆเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเขาจะได้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยเอาตัวละครไปลงตรงไหนแล้วเขาจะได้ไปวางเพื่อชนะในตอนสุดท้ายได้อะไรประมาณนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะในส่วนของตัว Turn Order ทีนี้เนี่ยเราก็เล่นอย่างเงี้ยผัดกันเล่นเรื่อยๆเลยวางกันให้เรียบร้อยปุ๊บพอทุกคนวางในส่วนของตัวแอร์ชิปครบทั้ง3ลำเรียบร้อยสมมติว่าสีเขียววางเสร็จปุ๊บสีเขียวบอกว่าเอ้ยรอบหน้าผมขอเล่นเป็นคนสุดท้ายก็ได้รับทองขึ้นไปหนึ่งอันแบบนี้สีม่วงเล่นเสร็จปุ๊บขอเป็นคนแรกสีแดงเล่นเสร็จปุ๊บขอเป็นคนที่2เนี่ยก็จบเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาทำการเปิดดูเลยนะครับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีเลขอะไรวางอยู่บ้างในแต่ละพื้นที่เนี่ยใครที่มีเลขพลังเนี่ยเยอะที่สุดก็รวมเลยใครมีฟอร์เทสบวกเท่าไหร่มีสกิมเมอร์บวกเท่าไหร่มีเลขบวกเท่าไหร่ก็คิดพลังกันไปซึ่งใครที่มีพลังเยอะที่สุดผมขอมาดูตรงพื้นที่ที่มี Star For Token ก่อนถ้าใครที่มีพลังเยอะที่สุดในพื้นที่ที่มี Star For Token เขาจะได้รับในส่วนของตัว Star For Token ตรงนั้นไปทันทีเวลาได้รับมาปุ๊บให้เรามาวางไว้ที่เพย์บอร์ดตรงด้านบนแบบนี้นี่จะเป็นที่เก็บในส่วนของตัว Star For Token จากนั้นคนที่ชนะเป็นลำดับที่2ก็จะได้รับรีซอร์สที่อยู่ในพื้นที่นั้นไปเลยอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะได้รับไป2ทองเองต่อมาผู้เล่นคนที่3เนี่ยก็จะเลือกรับ1รีซอร์สที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นสมมติว่ามีกี่อันไม่รู้อะแต่ได้รับแค่1อย่างเลือกไป1ชิ้นแล้วก็คนที่4ก็คือไม่ได้ของ
อันนี้คือ Battle Reward มีแค่นี้แต่ถ้าเกิดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่มี Star for Token อยู่ก็คือเราก็เบอร์1ก็จะได้รับ Resource เต็มคนที่2ก็ได้รับ1 Resource คนที่3ก็ไม่ได้ของไปนั่นเองแล้วก็ถ้าพื้นที่ตรงไหนไม่มีใครได้ Star for TokenStar for Token ก็จะวางไว้อยู่ตรงนั้นนั่นเองอันนี้ก็คือในส่วนของในแต่ละพื้นที่ที่เราจะมาทำการคิดว่าใครได้รับในส่วนของตัว Star for Token หลังจากที่เราคิดไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เป็น Public Star for นะถ้าเกิดมันอยู่เนี่ยมันก็ทำการคิดตัวแรกเลยต่อมาเราจะมาทำการเปิดตรงนี้ต่อมาเราจะมาทำการเปิดดูในส่วนของตัว Hidden Star for ตรงนี้ก็เราจะดูว่าใครที่มีพลังเยอะที่สุดในพื้นที่ Calendaring Cliff ตรงนี้ก็จะได้รับStar for Token ไปทันทีนะเพราะฉะนั้นใครที่มาดูตัวเนี้ยเขาก็อาจจะมาลงตัว Power Chip เพื่อจะแย่ง Star for Token จากการ์ดใบนี้เองพอทำการ Resolve เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเปิดในส่วนของตัว Objective Card มาไว้แบบนี้แล้วเราก็ดูว่า Objective Card ตรงนั้นเนี่ยเขาจะให้ Star for ตามเงื่อนไขอะไรกันข้างล่างเลยเขาบอกว่า Have Most True Power in Calendaring Gift ก็ดูตรงนี้อีกใครที่มี Calendaring Gift เยอะที่สุดก็จะได้รับตัว Star for Token อีกนั่นเองนะครับใครที่ชนะตรงนี้ได้ถึงได้2 Star for เลยนะหลังจากที่เราคิด reward ทั้งหมดเรียบร้อยนะครับในส่วนตัว public ในส่วนตัว hidden แล้วก็ในส่วนของตัว objective เรียบร้อยปุ๊บในส่วนของตัว hidden เนี่ยก็ให้เราเอาออกมาแล้วก็ทำการสลับใหม่ให้เรียบร้อยแล้วก็ให้เปิดตามจำนวนรอบที่เรากำลังเล่นอยู่อันนี้เราเล่นรอบ1ไปแล้วเราก็จะเปิดในส่วนของ hidden ไว้2ใบแบบนี้นั่นเองและในส่วนของตัวpublic เนี่ยเราก็จะเอาทั้งหมดมาทำการ shuffle ให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดใบบนมาก็ดูเลยว่ามันจะทำการคิด Star for Token พื้นที่ไหนในรอบนี้ก็เอาในส่วนของตัว Star for Token มาวางมาร์กไว้แบบนี้แล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็เก็บในส่วนของตัว Power Chip เนี่ยกลับไปที่หลังฉากเหมือนเดิมในส่วนของตัว Building Fortress แล้วก็ตัว Market เนี่ยเอาไว้ที่เดิมตัว Skimmer ก็กลับ Skimmer เนี่ยเป็น temporary นะคือมาได้แค่รอบเดียวแล้วก็กลับแล้วเราก็ต้องทำการสร้างใหม่นะถ้าเกิดเราจะบวกพลังในส่วนของตัวสกิมเมอร์แล้วเราก็จะเล่นกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนครบ5รอบจบ5รอบเราก็มาดูเลยว่าใครมีตัว Star for Token เยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนั่นเองอันนี้ผมลืมบอกไปอีกนิดนึงก็คือกรณีที่เรามาดูในส่วนของตัว Objective Card ตัวเนี้ยเราอย่าลืมเอาเม็ดคิวมาวางนะถ้าเกิดเราได้ดูเนี่ยเราก็มาวางไว้แบบนี้เราจะดูใบไหนก็ได้นะเราจะดูใบล่วงหน้าก็ได้ซึ่งเราจะได้ทำการเตรียมตัวก่อนนะว่าเดี๋ยวพอถึงรอบนั้นเนี่ยมันมีการสกอร์ Objective มาเราจะได้ชนะอะไรแบบนี้นั่นเองถ้าเกิดเสมอกันนะครับผมขออนุญาตดูในส่วนของตัว Try Break นิดนึงโอเคแน่นอนจบเกมเนี่ยก็ยังไทเบรกก็จะถูกวัดกันที่ตัว Turn Order ไว้แบบนี้เหมือนเดิมจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวในส่วนของเกม Fracture Sky ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่อุปกรณ์คอมโพเนนต์สวยมากๆแล้วก็วิธีเล่นเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับมีความเป็นดีดักชันเล็กๆที่ผมคิดว่าเป็นกิมมิคที่น่าสนใจมากเหมือนกับเกมUrgent ที่เราต้องเอาเม็ดไปวางเพื่อเปิดดูอะไรอย่างนี้นะครับใครที่รู้ข้อมูลก็สามารถไปเตรียมตัวทำแต้มตรงพื้นที่ต่างๆได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีความแบบแย่งกันพอสมควรนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าเพื่อนเอาเลขอะไรไปวางนะซึ่งเกมนี้เขาก็เขียนไว้ว่าเราเนี่ยสามารถทำการบัฟได้นะมันจะมีเบอร์10เนาะเบอร์10กับเบอร์1เนี่ยมันเป็นสีขาวเนี่ยวางไว้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เราเอาเบอร์1กับเบอร์10ไปวางไว้เนี่ยเพื่อนๆเขาจะเห็นอยู่แล้วว่าขอบเนี่ยมันเป็นสีขาวเราก็บัฟได้เอ้ยเนี่ยมันของแรงนะเว้ยจริงๆเราเอาเบอร์1มานะครับเพราะว่าเบอร์10มันก็แรงมากถ้าเกิดเราเล่นเบอร์10เนี่ยแสดงว่าในรอบนั้นเนี่ยเราจะบังคับให้เล่นแบบนี้เลยนะเนี่ยเขาจะบังคับให้เราเล่นอย่างนี้เลย10-00ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Fracture Sky ซึ่งเกมนี้น่าเสียดายอย่างนึงก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นเกมเล่น90นาทีเนาะดีไซเนอร์เนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะทำเกมให้มันแบบยากจนเกินไปนะจริงผมก็เสียดายในเรื่องของ asymmetric นะถ้าเกิดมันมีมันก็จะเท่มากๆเลยเนาะเพราะว่ายานแต่ละอย่างที่เขาออกแบบมาเนี่ยลงสีมาเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแล้วมันมีความแบบสวยงามมากๆเวลาเล่นไปวางกันเยอะหลายๆสีแล้วก็ผมงงอย่างนึงก็คือตัวที่เป็นสีม่วงกับสีน้ำเงินเนี่ยไม่รู้สีไหนเป็นสีไหนเนี่ยผมยังงงอยู่เลยณตอนนี้นะครับก็คือเอามาใส่เลยไม่รู้เลยเนี่ยมันเหมือนสีม่วงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกม่วงหนึ่งนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูผมมีสับสนสับสนโอ้ช่างมันนะใครที่มีเกมนี้ลองไปดูเองแล้วกันหรือดูในคลิปอันบ็อกซ์ให้ดีนะครับมันจะมีสีม่วงอ่อนกับสีม่วงเข้มซึ่งตัวเทรเนี่ยก็จะไม่มีสีม่วงอ่อนกับสีม่วงเข้มนะจะเป็นสีออกส้มๆกับสีเนี่ยสีม่วงแบบนี้เลยก็คือไม่รู้ว่าสีไหนเป็นสีไหนกันแน่แต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรเราก็สังเกตในส่วนของตัวคิวแล้วก็ตัวมินิเจอร์ของเราก็สามารถเล่นได้นะครับสำหรับเกมนี้โอเคยังไงสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนกิจด้วยนะครับที่อุตส่าห์เอาเกมนี้มาให้ผมได้รีวิวให้ดูกันเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเกมนี้นะครับก็ถ้าเกิดหาซื้อได้ก็ยังไงก็รบกวนก็มาแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับว่าไปซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวเกมนี้สุดท้ายฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Burning Board Game ของผมด้วยแล้วกันคลิปหน้าผมจะมารีวิวบอร์ดเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย